ครับผมมาจุฬาประมงสว่างครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาตั้งแต่ไฟก่อนต่อยเสร็จก็พักอาทิตย์หนึ่งก็ซ้อมต่อมาเลยเขาซ้อมเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมค่ายเป็นนาคาอุตรดิตครับเขาอยู่ที่อุตรดิตนู่นเลยมีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมบ้างที่นั่นมีมรกตแล้วก็อิทธิพลจับขาดไปก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ25ครับเราสูงเท่าไหร่165ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อย58ครับเราเหมือนจะตายอะไรครับมวยบัวครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรอนันต์ครับผมยังไม่เคยเจอกันแน่นอนครับผมเป็นไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษามวยฝีมือครับเป็นมวยสไตล์อะไรนะมวยฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ไปเรื่อยๆครับก็ไปตามสไตล์เนาะครับผมอย่างไฟล์ล่าสุดนี้เราก็ต่อยไว้ที่รังสิตนี่ครับผมวันนั้นเราเจอกับเพชรบัญชัยแพ้ครับแพ้แตกครับไปพลาดแพ้แตกเขาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่120ครับแล้ววันนี้ต่อย100 122ครับขึ้นมา2ปอนด์มีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักไม่ครับขอมาก็ขอมาเวทนี้เลยแล้วอย่างถ้าเข้าไปสอบหรือไปชั่งวันนี้เราคิดว่ามาเกินหรือไม่ขาดน่าจะพอดีครับสบายสบายเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าไฟก่อนครับคือสมบูรณ์แข็งแรงเนาะ 100% ได้แล้วครับผมคิดว่าวันนี้ต้องมาแจ้งเกิดแน่นอนครับผมเกิดครับต้องเกิดแล้วนะเราต่อยมาวันเรารู้ทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณเราก็ไฟครับไฟเราคนจังหวัดอะไรครับน้องบัวลำพูครับฝากเชิญแฟนคลับเราวันนี้หน่อยสวัสดีครับฝากพี่น้องชาวน้องบัวลำพูช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมัจจุราชตรงสว่างเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมก็น้องชายครับผม